นวันนี้เราจะมารีวิวรถทัวร์นะคะของสมบัติทัวร์ค่ะด้านในนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว้าวตัวนี้เป็นมาตรฐานม.1 พ.นะคะกรุงเทพลำปางตัวนี้จะเป็นเบาะคู่เหมือนกันนะคะที่ว่าไม่มีหัวเบาะนี้จะอยู่ในช่วงโควิด-19 นะคะจะไม่มีหัวเบาะค่ะด้านหลังก็จะเป็นห้องเซอร์วิสแล้วก็จะเป็นห้องน้ำนะคะทุกคนข้างหลังก็จะเป็นแบบห้องน้ำจะเป็นห้องเซอร์วิสนะคะจะอยู่ด้านหลังตัวนี้มาตรฐานม.1 พ.ก็จะมีหน้าจอเป็นหน้าจอดูสื่อต่างๆนะคะตัวนี้ก็จะมีพอร์ต USB ให้เราชาร์จเหมือนกันนะคะตัวนี้มีหูฟังมีอะไรหน้าจอจะเป็นแบบไซส์มินินะคะตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก7นิ้วได้ค่ะทุกคนรูปลักษณ์ภายในเบาะนะคะจะเป็นเหมือนกันมาตรฐานม.1 พ.ก็จะเป็นแบบเบาะครูนะคะตัวนี้ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่เป็นโควิด-19 ก็ยังเน้นการแบบว่าดูแลรักษาเรื่องความสะอาดอยู่เหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นเบาะของสมบัติค่ะผ้าห่มนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบซีนมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้เอาไว้ใช้สำหรับขาไปกลับนะคะก็จะซีนอยู่ในถุงเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือสวิตช์เบาะนวดนะคะตัวนี้เป็นที่ปรับพักเท้าค่ะที่ปรับพักเท้าตัวนี้เป็นที่ปรับเอนนอนนะคะทุกคนที่ปรับเอนนอนที่ปรับพักเท้าปุ่มนวดจ้ะทุกคนพอเราปรับเสร็จก็จะเด้งออกมานี่ค่ะทุกคนเราก็จะแบบง้างออกมานิดนึงนะคะโอ้ my god ชั้นบนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของสัมภาระของเราอยู่บนเหนือศีรษะค่ะทุกคนวันนี้ก็มารีวิวง่ายๆนะคะทุกคนเป็นเบาะมาตรฐานม.1 พ.นะคะจะเป็นเบาะคู่นะคะตัวนี้กรุงเทพลำปางนะคะทุกคนก็เห็นความมุมมองก็ไม่ค่อยมีความแตกต่างสักเท่าไหร่กับสตาร์นะคะเพราะว่าใช้เป็นเบาะคู่เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็รู้สึกว่าโอเคค่ะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปนะคะ